ไปดูที่คลิปของเรากันก่อนคลิปแรกไปดูกันนิดนึงเขาบอกว่าบางคราวเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุทางเพศคลิปที่เราเอามาเพราะว่าให้คุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เราเห็นกันบ่อยมากคลิปแรกเนี่ยเขาบอกว่าอย่าล้ำเส้นอย่าหลับเส้นใช่อันนี้เจอบ่อยบ้านเราก็มีเยอะนะที่เข้าไปจอดขอบเขตที่เข้าไปจอดไม่ค่อยจอดชอบจอดเกินไปดูกันไปเลยครับครูมนั่นเจียดหัวไปนิดเดียวนี่นั่นอย่างโชคดีก่อนอย่างโชคดีก่อนเป็นมาฮิตเดียวนะฮิตเดียวถ้าลำเส้นไปมากว่านี่ตายลูกเดียวนั่นแหละนั่นเส้นมาลายนั่นหมอบ้านเราจอดเยอะกันแรงจอดทับมาลายเลยบ้านเราว่าอย่าว่าแต่มาลายเส้นเรื่องอย่างทับเลยมองเม้นแล้วก็ดูข้างหลังฮิตเดียวเห็นไหมนั่นเห็นไหมนี่เกือบตายไปนะนี่นะนั่นตายนั่นจริงๆจะว่าไปแล้วถ้าเข้าพูดถึงตามหลักกฎหมายในระดับนึงนะเข้ากาแทนที่จะได้ขาตอบแทนที่ค่อนข้างสูงก็จะได้หน่อยลงไม่ได้เพราะอันนี้เพราะว่าอันนี้คือเข้าผิดกฎหมายชัดเจนประกันไม่ใช่ครับเพราะคุณปฏิบัติตัวผิดกฎหมายถูกต้องประกันไม่ใช่นั่นนะเบิร์ดถ้ามาลายไม่จะจีจดรถที่คุณไปจอดทำไรอ่ะขันนึงก็จอดก่อนถึงมาลายก็ก่อนก็ไม่ขับเส้นมาลายคุณไปจอดทับอันนี้คุณร้อยเปลือเนี่ยบ้านเรานี่เยอะบ้านเราเยอะคุณแก้งกับกฎหมายคุณอยู่เหนือกฎหมายอ่ะมันเปลือนี่แหละสาเหตุที่เขาทำเส้นให้ตีเพื่อความปลอดภัยในระดับนึงเวลาขับรถมาหรือว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตามโดยเฉพาะตามแยกต่างๆเขาคำนวณแล้วว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดรถมันเลี้ยวไม่พ้นโค้งใช่ใช่เลี้ยวมันไม่เข้ามุมค่ะระยะนี้เป็นระยะที่ปลอดภัยที่สุดเขากล้าไว้แล้วใช่แล้วมันเสือกเข้าไปจอดทับบางที่เลยมาไล่ไปด้วยซ้ำแล้วโดบางคนโดก็ไปจอดเลยมาไล่ไม่ว่าโดไปถึงกลางเลยโดแต่ว่ารอจังหวะให้รถมันวางสักทีอันตรายปัญหาไอ้นี่เป็นทุกข์กับคนเดี๋ยวมันเมายาบ้ามากันแล้วหรือเมาคางมาแล้ว